ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนแม่ไม่ได้แห่กฐินทางน้ำแต่กฐินทางบกยังอยู่วัดพิกุลงามอำเภอมโนรมชัยนาทนะจะบอกให้1ปีมีครั้งเดียวแม่เข้าพรรษาจนเวลาหมดสิ้นได้เวลาทอดกฐินกระเถงพระท่านว่าศีลคือสะพานทานคือเสบียงบุญคือบารมีใครทำใครได้มันจะติดตามตัวเราไปดุจเงาตามตัวทุกภพทุกชาติถ้ามีเสียงรำมนาดนตรีไทยพื้นบ้านดังกังวานกระหึ่มและร่วมใช้แห่องค์กฐินกับกลองยาวจากริเช่ฟาร์มฟาร์มผักปลอดสารรีสอร์ทของคุณนพพรพูนแพไปยังวัดพิกุลงามวัดนี้เมื่อ100กว่าปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เคยเสด็จมาประทับแรมและพระองค์ได้พระทานข้าวของเครื่องใช้ไว้ให้วัดบัดนี้จัดเก็บไว้เป็นรูปพิพิธภัณฑ์ให้ท่านมาชมกันได้ท่องเที่ยววัฒนธรรมของจังหวัดมีอะไรบ้างครับจังหวัดชัยนาทมีกรงนกใหญ่ที่สุดในโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคือหลวงปู่สุขส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทนะคะซึ่งเป็นพืช GI นะคะของจังหวัดชัยนาทซึ่งมีรสชาติอร่อยมากนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาชิมแล้วก็มาเที่ยวชัยนาทนะคะคุณนพพรพูนแพประธานกฐินสามัคคีกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมบุญได้เงินเข้าวัด 750,000 บาทเสร็จถ้าเราทำกฐินทางน้ำทำอะไรก็ได้ที่มันไม่เหมือนใครทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ประเทศไทยหันมามองจังหวัดชัยนาทผมยินดีทำและผมก็คิดว่าสิ่งที่เราทำมามันทำให้มีเริ่มมีคนเนี่ยเริ่มมีหน่วยงานเนี่ยเริ่มมีจังหวัดเริ่มมีเขตเริ่มมีในส่วนราชการที่เป็นในเมืองหลวงได้เห็นและก็รู้จักเราทีแรกเจ้าภาพคิดแห่กฐินทางเรือเป็นปีแรกแต่เห็นว่าสายน้ำเจ้าพระยายังเชี่ยวเกรงไม่ปลอดภัยเลยมาแห่กันทางบกแทนความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าบุญคือบารมีได้ทำครั้งไรจิตใจสดชื่นเบิกบานขอรับแต่แล้วทุกสิ่งอย่างก็แฮปปี้เอนดิ้งมาเรามาทำบุญเป็นหน้าทอดกฐินอย่าให้มันสิ้นอย่าให้มันสูญสืบสานและเพิ่มพูนเรื่องทำบุญนั้นเป็นของดีข่าวดีๆกับพี่คำรณเชื่อว่าคนไทยใจบุญอยู่แล้วแต่ขอว่าเราต้องร่วมมือกันสร้างสรรค์บุญกุศลให้มันมากขึ้นมากขึ้นนะจะบอกให้วัดพิกุลงามมโนรมชัยนาทเป็นหน้าทอดกฐินอย่าให้มันสิ้นอย่าให้มันสูญสืบสานและเพิ่มพูนเรื่องทำบุญนั้นเป็นของ